ยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าต้นสายปลายเหตุทำไมเขาถึงมาชอบสาวไทยอย่างเราใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าต่างคนก็อยู่ในเว็บไซต์ใช่ไหมทีนี้เวลาคุยถ้ามีการออนแล้วเจอกันมันก็เลยจะเห็นกันนะคะตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราได้มาเจอกันใช่ไหมคะพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเวลาเขาออนไลน์นะคะก็จะมีผู้หญิงไทยผู้หญิงฟิลิปปินส์แล้วก็สาวเกาหลีนะคะทักเขาอะ 7-800 คนนะครับเขาคือรับไม่ไหวอะทำไมมันเยอะขนาดนี้อะแบบแค่เปิดออนไลน์แค่นั้นเองแต่ละคนตุ้มรุมเขาหมดเลยมารุมมาตุ้มหมดเลยจนแบบเฮ้ยฉันจะคุยกับใครดีอะเพราะว่าฉันก็แยกไม่ออกเลยเวลาถ่ายรูปเขาก็แต่งรูปไม่สวยสวยเลิศอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาโปรไฟล์บอกโปรไฟล์ก็ I want real love เหมือนกันเลยทุกคนยกเว้นเราแน่เราก็แปลกกว่าเพื่อนนั่งกินกาแฟนะคะแล้วก็ถ่ายเซลฟี่นะคะแล้วก็แชะแล้วก็ใช้รูปนี้เป็นรูปโปรไฟล์ไม่ได้แต่งรูปอะไรเลยนะคะในโปรไฟล์เราก็เขียนว่าฉันชอบทำกับข้าวเขาก็เลยมาสะดุดใจตรงนี้เอ๊ะยายคนนี้เป็นยังไงเข้ามาเว็บเดตแต่ว่ามันบอกว่าชอบทำกับข้าวแน่ๆก็เลยสนใจขึ้นมานะคะ เวลาคุยกันนะคะก็คุยปกติทั่วไปนะคะแต่เขาจะซีเรียสเพราะว่าเวลาคุยกับหญิงไทยนะคะเขาจะมีข้อมูลมาก่อนแล้วว่าหญิงไทยนั้นอะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะยากจนนะคะไม่เหมือนประเทศทางฝั่งตะวันตกตรงนี้เขาก็แอบกังวลว่าเอ๊ะจะไปหลอกเขาหรือเปล่าจะไปจับเขาหรือเปล่าตรงนี้เขากลัวมากๆเลยนะคะฝรั่งเขาก็ไปแฉคนไทยนะคะเขาก็ไปแฉสาวเอเชียนะคะว่าสาวเอเชียนะคะบางทีก็หลอกฝรั่งหลอกให้มาแต่งงานหลอกให้มาสร้างบ้านให้มาเลี้ยงดูครอบครัวนะคะแล้วก็ในที่สุดก็แยกทางกันในที่สุดพ่อหลังก็กลับบ้านโดยที่ว่าไม่มีอะไรกับนะคะมีแต่ตัวอย่างเดียวกับบ้านนะคะก็เลยเป็นที่ว่าฝรั่งเขาก็ระมัดระวังตัวนะคะว่าเอ๊ะเวลาคุยกับสาวไทยนะคะเขากลัวสาวไทยจะจับเขาหรือเปล่านะคะเขาบางทีเขาก็ไม่อยากที่จะมาเลี้ยงดูเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นฝรั่งที่รวยอะไรนะคะเป็นฝรั่งที่มีเงินเดือนธรรมดานะคะเงินเดือนธรรมดาเหมือนกับเรานะคะเวลาเราคุยกันก็คุยกันถึงเรื่องที่ว่าครอบครัวเป็นยังไงเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะเราก็เล่าให้เขาฟังนะคะเขาก็โอเคเขาไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเราก็ต้องส่งเสียลูกตรงนี้แล้วก็ทำงานอยู่กรุงเทพนะคะเราไม่สามารถที่จะออกจากงานนะออกจากงานไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าออกจากงานแล้วไปอยู่กับคุณที่ต่างประเทศก็ไปอยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะเราก็ต้องเลี้ยงดูลูกของเราเหมือนกันก็ต้องดูแลลูกนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าคบกันจริงๆนะเราก็ต้องอยู่ที่เมืองไทยนะคะเราไม่อยากไปอยู่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าเราก็มีงานทำที่เมืองไทยใช่ไหมคะแล้วก็มีครอบครัวมีลูกนะคะเราต้องดูแลลูกตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเขาไปพี่เขาก็เข้าใจนะคะแล้วก็ได้มีการวางแผนถ้าเราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเราจะวางแผนชีวิตด้วยกันยังไงนะคะตรงนี้เราคุยกันนะต้องคุยกันก่อนเลยนะคะฝรั่งเขาก็บอกเราเลยนะว่าเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาอะถามเขาได้เลยนะคะเขาพร้อมที่จะตอบนี่เขาเป็นแบบนี้เลยนะก็คือว่าถ้าเราอยากรู้อะไรนะคะเกี่ยวกับตัวเขาจะตอบทุกอย่างนะคะจะตอบความจริงอย่างเงี้ยก็คือแฟร์ๆเวลาเราคุยกับเขาเราก็คุยความจริงใช่ไหมคะเรามีครอบครัวเรามีลูกมีงานทำอยู่ที่กรุงเทพเราไม่อยากไปอยู่เมืองนอกเพราะเหตุผลของเราอย่างนั้นอย่างนี้เราบอกเขาไปได้เลยถ้าเขารับได้เขาโอเคเขาก็ยอมรับในความต้องการของเรานะคะก็คือว่าฝรั่งเขาจะมีความคิดว่าต้องอยู่กันแบบวินวินนะคะเขาเรียกว่าวินวินโดยที่ว่าความสุขทั้งสองฝ่ายต้องมีความสุขนะคะเมื่อมาอยู่ด้วยกันนะคะเราก็ได้วางแผนกันว่าในอนาคตนะคะเราจะมาใช้ชีวิตกันที่เมืองไทยนะคะแล้วก็พี่เขาก็ได้มา
เดทนะคะเราก็พาไปเที่ยวใต้นะคะพาไปเจอเพื่อนของเราซึ่งเราก็อยากทดสอบเหมือนกันว่าเขาจะรับได้หรือเปล่านะครับเราบอกว่าเรามีนัดกับเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะไปที่จันทบุรีพอดีเพื่อนเรามีงานเลี้ยงนะคะเราก็ถามพี่เขาว่าจะไปกับเราหรือเปล่าก็โอเคเขาเหมือนกับว่าเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะคนไทยเขามีวัฒนธรรมยังไงเขาอยากจะไปสัมผัสกับวิถีชาวบ้านนะคะเป็นยังไงเขาก็ไปกับเราเข้ากับเพื่อนเราได้ทุกอย่างแล้วก็เวลาเราพาไปที่บ้านนอกใช่ไหมคะเวลาเราไปต่างจังหวัดเงี้ยเราก็พาเขาไปเขาก็โอเคเขาก็อยากไปดูว่าบ้านเราเป็นยังไงก็ไปปรากฏว่าเรากินอะไรนะคะเขาก็กินเหมือนกับเราหมดเลยเรามีอะไรแปลกๆมากินเขาก็ลองกินได้หมดเลยจนญาติที่บ้านเราอ่ะบอกว่าอุ๊ยเขาลูกทุ่งมากเลยอ่ะเขาเห็นแล้วเขาชอบเขาบอกฝรั่งคนนี้ทำไมลูกทุ่งมากเลยกินอะไรได้หมดเลยอย่างเงี้ยไม่เหมือนฝรั่งบางคนใช่ไหมเผ็ดก็กินไม่ได้แต่นี่ก็กินเผ็ดได้แล้วก็ชอบแกงใต้อีกอ่ะดูสิเวลาไปไหนเราก็สั่งอาหารก็กินด้วยกันก็เขาแบบชอบเหมือนกับเราอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโอเคอ่ะชีวิตมันก็คิดว่ามันไปด้วยกันได้อ่ะเราคิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นความที่ว่าเขาเข้ากันได้กับทุกคนกับเพื่อนของเรากับญาติของเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นด่านที่ว่าเฮ้ยยากนะสำหรับฝรั่งอ่ะแล้วก็มาทำแบบเนี้ยคือทุกคนแบบเฮ้ยมันได้เหรอเงี้ยคือเขาแทบจะไม่เชื่อแต่ว่านางทำได้อ่ะเราก็ยอมนางตรงนี้ไงก็เนี่ยก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะคะสำหรับคนที่ติดตามแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะใครยังไม่ติดตามนะคะโปรดกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ